สวัสดีครับ Q Infinity Toy วันนี้ผมจะมารีวิว Iron Man Mark 42 Iron Man ของภาค3เสียงเปลี่ยนนะไม่สบายตอนนี้สถานที่กันดารมากขึ้นเรื่อยๆแล้วตรงนี้ไม่มีพัดลมไม่มีแอร์ด้วยโคตรร้อนว่าจะรีวิวแล้วก็อันนี้เป็นพวกของสะสม Iron Man ที่ผมมีนะได้มา2ตัวแล้วไอ้แก้วไอ้แก้วด้านหลังนี่เพิ่งได้มาสดๆเลยเพราะของเพิ่งมาถึงอุดรเมเจอร์อุดรตอนไปดู After Earth ผมก็ซื้อแก้วมาซื้อมา fuck you ใส่เพื่อนแค่ผมไม่อยากเลยวันนี้ผมจะมารีวิวมา42 Marvel Legends มาที่ประวัติก่อนเลยมันก็โผล่มาในภาค3อ่ะไม่ต้องอะไรมากมันโผล่มาภาค3ก็ผมว่าจะมาสอนทำสีด้วยอ่ะแต่ว่าลืมเอาแบบต้นแบบมันมาใช่ไหมเป็นว่าให้ดูอุปกรณ์ที่ผมจะต้องใช้ทำสีผมว่าจะถ่ายแต่สุดท้ายผมไม่ได้ถ่ายแล้วแหละเพราะว่าลืมก๊อปรูปลงมาใส่ไอโฟนแล้วเอาไอโฟนลงมาไอโฟนอยู่บนห้องอุปกรณ์คือเราต้องมีทินเนอร์ก่อนทินเนอร์ไว้ล้างสีเวลาเลอะแล้วก็คัตเตอร์บัตรไว้จุ่มทินเนอร์มาแต้มสีออกตัวนี้มีสีเลอะนิดหน่อยแต่เดี๋ยวจะเมื่อจะแต้มออกให้ดูสีที่ใช้เอาสีสกุลาสกุลาก็ได้แต่สกุลามันกับพลาสติกล้างไม่ออกบอกเลยว่าทินเนอร์ล้างสกุลาไม่ออกก็ผมจะใช้อันนี้แทนก็เป็นประกาศสำหรับทำสีโมเดลโดยเฉพาะซึ่งไว้ทำกับโมเดลกันพามันจะมาเป็นเซตมีหลายสีซึ่งผมหยิบลงมา2แท่งว่าจะทำแต่ก็ลืมเอารูปแบบของ Iron Man 3แบบของ Iron Man Mark 42ที่อยู่ในหลังนะซึ่งบางเลเจนด์ Hasbro เห็นสีเกินไม่ครบหลายจุดเลยก็เรามาดูที่บ็อกอาร์ตกับพวกที่ผมออกอันนี้มันช่างโอ้มันช่างเหมือนกับการด่านี่นะหลอดมันตั้งได้ตรงมากเลยน่าจะมาตั้งแถวนี้นะแต่อันนี้ตั้งตรงนี้โอ้โอ้ฟวยมาดูที่เสียงสนมลูกทำให้คลิปผมห่วยลงเยอะเลยก็ไม่เป็นหวัดไม่ค่อยสบายนี่คือกล่องนี่คือมือของไอรอนมังเกอร์ไอรอนมังเกอร์แบบดู QC ผมเห็นอยู่ที่750ในเว็บในเน็ตก็ว่าจะซื้อแบบดู QC เอาเพราะว่าผมจะไปเก็บแค่อันทอนแล้วก็มาร์ค42แล้วก็รอนพาร์ทิคแล้วก็นี่คือด้านหลังบ็อกอาร์ตซึ่งเป็นของใหม่ผมลอกออกมาได้ง่ายมากอันนี้คือเหมือนกับมาร์ค42 Will the Mark 42 Tony Stark Summon อ่านเอาแล้วกันเนี่ยท่านี้ผมลองตั้งดูตอนแกะออกมาจากกล่องแต่มันตั้งไม่ได้ครับเป็นบ็อกอาร์ตหลอกตาซึ่งเป็นรูปการ์ตูนไม่ต้องอะไรมากมันมีท่าที่เท่กว่านี้ตั้งได้ตั้งเยอะแต่ว่าทำไมบ็อกอาร์ตเลือกใช้รูปนี้ผมก็ไม่รู้เหมือนกันตัวอื่นในเว็บในซีรีส์ไอตัวเบอร์3ก็น่าสนใจเบอร์2ก็น่าสนใจนะแต่ว่าไม่เอาละเพราะว่างบหมดอันทอนเท่ดีส่วนไอรอนแพทเทิร์นผมว่าทำได้ดีกว่ามาร์ค42อีกแต่ก็ต้องเป็นคราวหน้าอันนี้ของโรงหนังเอาออกละเริ่มลอกละบอกอาร์ตกล่องให้ดูหมดแล้วแล้วมันก็จะมีแผ่นอะไรก็ไม่รู้แล้วสาระที่มันมากับ Marvel Legends ทุกตัวที่มีก็จะทุกตัวที่มีพวกชิ้นส่วนประกอบรวมเป็นตัวเดียวเนี่ยก็โอเคเข้าเรื่องโมเดลครับตอนนี้สถานที่ถ่ายกันดาเรื่อยๆครับนี่แหละห้องใหม่ที่จะเสร็จแล้วก็คราวนี้ไม่สูงพออีกก็ดูเอาแล้วกันครับตรงนี้สีขาวๆแล้วตรงหน้าอก
่วนหน้าก็เท่ดีผมก็ทำหน้าได้เข้มแล้วก็เท่มากส่วนตรงนี้มันต้องเป็นสีเงินซึ่งแฮสโบเป็นสีทองเอ๊ะเออสีทองแฮสโบเลยซึ่งมันเมื่อวานไปเซ็นทรัลไปดูอัฟเตอร์เอิร์ธมันเหลือ4กล่องวันนี้ไปทีเหลือกล่องเดียวรีบเก็บอย่างว่องไวเลยทำไมมันไม่ค่อยโฟกัสเลยวะกล่องเอ๊ะเยอะทำมาหากินน้อยโอเคตรงนี้สีลงไม่ละเอียดเหมือนใช้เครื่องลงหรือเปล่าตรงนี้ต้องมีสีเงินแต่มันก็ไม่ลงก็แฮกโบตามจริงบอจอตรงนี้ควรจะเป็นสีเงินมากแต่มันก็ไม่ทำแต่ตัวนี้ก็เข้าใจนะว่ามันใช้สีเยอะมากทำได้แค่นี้ก็สุดยอดของแฮกโบละความพิเศษแฮกโบก็รู้กันดีได้แค่นี้ก็โอเคอาร์ติเคชันเป็นอะไรที่เซอร์ไพรส์มากสำหรับไอรอนแมนผมว่ามันเซอร์ไพรส์มากเลยตัวเนี้ยถ้าคุณต้องการเพ้นที่ดีการพลาสติกการหล่อพลาสติกที่คมไปเล่นมาร์เวลซีเล็กแต่ถ้าเกิดไม่เอาอะไรมากเน้นจุดขยับเล่นแฮสโบนะครับก็อันนี้ไงดีล่ะก็แค่แนะนำอะมาร์เวลซีเล็กทำออกมาได้ดีมากผมเห็นงานเขาแล้วมันดูสวยมากก็นี่เป็นพาสโบนะโอ้ยดูสบายดูโคตรติดขัดเสียงนี่ก็คือเสียงเปลี่ยนขาตั้งผมเปลี่ยนขาตั้งหลายแล้วใช่นี่น่าจะดีที่สุดมาดูที่การเพ้นแล้วการเพ้นมันเพ้นไม่ค่อยเต็มอย่างตรงนี้ก็มีรูก็เป็นอะไรพื้นฐานแล้วมีตัวอีกอย่างหลักๆที่ทำให้คนไม่ค่อยอยากได้คือตรงนี้มันไม่เพ้นที่ยิงแสงให้ตรงนี้มีสีเลยเนี่ยเลอะตรงนี้ตรงนี้ไม่เพ้นที่ยิงแสงนะสีขาวตรงนี้เดี๋ยวจะล้างก็ว่าจะล้างให้ดูไว้คราวหน้าแล้วกันตัวอื่นก็ได้ตัวนี้เดี๋ยวทำเสร็จแล้วจะถ่ายลงกลุ่มของพี่ชอปทีโอเคครับมาดูที่ articulation นะหัวมันได้360ขึ้นลงขึ้นได้เยอะนะขึ้นแต่ลงได้ก็ได้ทั้งสุดอะติดคางตรงเนี้ยมันติดมากับพลาสติกเลยคือติดกาวใช่ติดกาวมาเป็นพลาสติกยางก็ยางทั้งตัวแต่ตรงนี้เป็นยางแบบอัดก้อนตรงนี้เป็นเหมือนบอลจอยขึ้นได้มากลงได้สุดหลวมด้วยนิดหน่อยไปเสร็จมันได้360นะเป็นดับเบิลจอยแบบนี้แต่ถ้าคุณเล่นมาร์เวลซีเล็กถึงรายละเอียดจะดีการเพ้นสุดยอดแต่มันจุดที่มันติดที่อาร์ติเคชันครับเพราะมาร์เวลซีเล็กมันไม่ค่อยใส่ดับเบิลจอยมันใส่เป็นซิงเกิลจอยแทนแต่มันไม่ตั้งโชว์โดยเฉพาะเลยซึ่งสีทองดูเป็นสีส้มมากโอเคมาต่อมือหมุนได้360ขึ้นทางนี้ได้ขึ้นได้เยอะลงได้เยอะไม่ติดตรงนี้ด้วยมันดัดมันนิดหน่อยอ่ะไม่สิมันไม่ดัดแต่ว่ามันแยกกันเหมือน2ชิ้นเลยส่วนตัวหมุนได้360สีตัวสีถลอกมากขึ้นลงว่าขึ้นได้เยอะลงนิดนึงไปซ้ายขวาได้นิดนึงเสียงจะได้ยินไหมก็ไม่ค่อยสบายนะครับบอกไว้ก่อนเสียงสุดโม่งขาเป็นบอลจอยแบบที่ผมไม่เคยเห็นมาก่อนก็ไม่เล่นมาเลยเล่นบ่อยเพิ่งเริ่มเล่นด้วยไม่ใช่แต่ว่ามันผมพูดเหมือนกับซีเนี่ยตอนนี้รู้สึกว่านะเดี๋ยวไม่โฟกัสมันเป็นแบบเสียบข้อทางคล้ายๆแบบขาเจ้าแต่เป็นบอลจอยแบบไม่ดีนะผมว่ามันคือมันจะทำให้ขยับได้น้อยกว่าบอลจอยแบบปกติก็เหอะแต่ว่ามันก็ไม่ทำให้หงุดหงิดขึ้นได้3อ่ะเอ๊ะไม่ขาขึ้นได้ประมาณ93ลงได้มันได้360ขึ้นได้ขนาดนี้มันติดตรงเนี้ยถ้าเปลี่ยนอย่างนี้ได้เต็มไหมไปด้านหลังไม่ได้นะติดตูดตรงเข่า
บอกก่อนเลยว่าตรงนี้หมุนได้260แต่ว่ามันถ้ามันให้มันหมุนได้ตรงนี้อ่ะผมว่ามันจะดีมากเลยจะทำท่าได้มากกว่านี้แต่ไม่เป็นไรอย่างนี้ก็สวยดีก็ถือว่าจุดขยับเยอะดีตรงเข่ามันแบบจ่อยแบบนี้ตรงขานี่เซอร์ไพรส์มากหมุนได้306หมุนได้ป่าวะมันเป็นแองเกิลจอยป่าวะไม่รู้ว่าเรียกว่าอะไรนะแต่ว่าเป็นจอยตั้งท่าได้เยอะเลยตั้งท่าผิวๆได้เยอะมากโอเคครับตัวนี้ผมให้เลยอ่ะ5/5คือการเพ้นจะไม่ดีแต่ผมให้5/5ผมว่าสวยมากครับ42ตอนเห็นรูปครั้งแรกผมว่าไม่สวยอ่ะแต่พอดูในหนังก็เท่ดีว่ะอีก3ตัวผมว่าจะสั่งกับทูทอยอยู่เซต3ตัว 2,500 รอของมาอีก3เดือนผมรอไม่ไหวก็เลยไปซื้อบนห้างก่อนก็เดี๋ยวจะเอาตัวนี้มาทำเป็นตอนโดนไฟเผาอะว่าจะทำนะแต่ว่าดูก่อนการเพ้นอะไรดีหมดตรงปากก็ตัดเส้นมาให้ด้วยสวยมากโอเคจบการรีวิวครับคิวฟิตี้เจอกันคลิปหน้า